สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนิเฟอร์คิมเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดหนัก90ล้านต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าในโลกออนไลน์ที่ดูแล้วจะทวีความร้อนแรงมากขึ้นเมื่อก่อนหน้านี้นักร้องดีว่ารุ่นใหญ่ของวงการอย่างเจนนิเฟอร์คิมนั้นได้ออกมาโพสต์รูปภาพและข้อความแสดงความจงรักภักดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้ก็ทำเอายอดผู้ติดตามลดหัวไปถึง 1,000 ฟอลโลเวอร์และยังมีประเด็นโต้เถียงกับชาวเน็ตที่ทางเจนนิเฟอร์คิมได้ใช้คำพูดที่รุนแรงทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่านักและในเวลาต่อมา Facebook ภาคีประชาชนปกป้องสถาบันก็ได้โพสต์รูปภาพและข้อความว่าแอติกภาคีใบมอบอำนาจเจ๊คิมและพวกเรียนรอรับหมายนะคะฟาดกันแบบสุดซอยทีมเจ๊คิมและล่าสุดทางด้านเต๋าทีวีภูประกาศเจ้าแม่ดีว่าเมืองไทยเจนนิเฟอร์คิมเอาจริงฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดอ่วมหนัก90ล้านบาทโดยเต๋าทีวีภูนั้นได้โพสต์ Instagram ระบุข้อความว่าเอาที่สบายใจสรุปว่าเจนนิเฟอร์คิมยื่นฟ้องคนที่เข้ามาคอมเมนต์นาง90รายรายละ1ล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอตัวแม่เจนนิเฟอร์คิมออกมาชี้แจงอีกทีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามดราม่าขอบคุณครับ